สวัสดีและยินดีต้อนรับทุกท่านเข้าสู่รายการซีนิวเป็นรายการที่เราจะมาอัปเดตข่าวสารในวงการเกมและอีสปอร์ตจะเป็นยังไงนะครับเมื่อเกมเมอร์ท้าต่อยกับนักมวยปั้มฮะและเรื่องราวมันจะเป็นมายังไงพบกับผมซีแมนผมมีสิ่งดีๆที่ผมใช้อยู่มาแนะนำแว่นออฟตัสซีโร่ใส่แล้วสบายตาเล่นเกมได้นานขึ้นลดปัญหาอาการเจ็บหูเมื่อใช้คู่กับหูฟังทนทานด้วยวัสดุสุดพรีเมียมสั่งซื้อได้ที่ลิงก์ด้านล่างใช้โค้ดซีแมนได้รับส่วนลด100บาทเลยครับผมถ้าชอบคลิปนี้นะครับก็อย่าลืมกดไลค์กดแชร์กดติดตามให้ผมด้วยนะครับผมสตรีมในเพจซีแมนเกือบทุกวันนะครับไปพูดคุยกันได้เลยนะฮะทุกท่านลองจินตนาการดูนะครับว่าเมื่อเกมเมอร์คนนึงครับจะท้าต่อยกับนักมวยปั้มชื่อดังเนี่ยผลมันจะออกมาเป็นยังไงฮะคือเรื่องราวนี้นะครับมันเริ่มมาจากเกมเมอร์และสตรีมเมอร์แรปเปอร์ชื่อดังอย่างโซจาบอยครับผมคือโซจาบอยเนี่ยโด่งดังมาจากการเป็นแรปเปอร์นะครับผมว่าในอดีตเนี่ยเพื่อนๆคงเคยฟังเพลงของโซจาบอยกันมาบ้างแล้วล่ะครับอย่างน้อยเนี่ยก็ต้องเคยผ่านหูกันมาบ้างครับในเพลงโซจาบอย TM Kangred ครับผมคุ้นหูกันมาบ้างแล้วใช่ไหมคือเพลงนี้นะครับเป็นเพลงตั้งแต่ปี2009แล้วล่ะครับถ้าใครไม่คุ้นเนี่ยคือ MV เพลงนี้นะครับเป็นMV แรปเปอร์ที่ถูกแซวมากที่สุดแล้วครับเพราะถ้าใครเคยฟังเพลงแนวฮิปฮอปหรือแรปเปอร์เนี่ยก็คงจะรู้ดีนะครับว่าเพลงแนวนี้เนี่ยส่วนใหญ่จะพูดถึงผู้หญิงยากัญชาความรุนแรงครับบ่อยๆในเพลงครับแต่เพลงของโซจาบอยเนี่ยดันไปพูดถึงซุปเปอร์แมนเป็นหลักครับผมบางคนเนี่ยอาจจะบอกนะครับว่าเอ้าแปลกตรงไหนครับพี่แค่พูดถึงซุปเปอร์แมนเนี่ยคือเพลงนี้นะครับมันมีคำว่าซูเปอร์แมนเยอะมากๆครับแต่ใน MV ของเพลงนี้นะครับดันไปเซ็นเซอร์โลโก้ของซูเปอร์แมนซะอย่างนั้นนะฮะมันย้อนแย้งหน้าดูเลยนะครับและสาเหตุที่เขาต้องเซ็นเซอร์โลโก้ของซูเปอร์แมนนะครับก็เพราะว่าถ้าอยากมีโลโก้ซูเปอร์แมนโชว์ใน MV นะครับก็ต้องส่งเรื่องไปขอลิขสิทธิ์ครับซึ่งมันยุ่งยากครับและทีมงานเนี่ยก็ถ่ายทำ MV เสร็จเป็นที่เรียบร้อยแล้วนะครับถ้าจะให้ไปถ่ายทำใหม่เนี่ยมันยุ่งยากมากๆเลยครับเขาก็เลยใช้วิธีการเซ็นเซอร์โลโก้ของซูเปอร์แมนแทนนั่นเองครับซึ่งมันฮามากๆเลยนะครับใน MV นั้นน่ะโอเคนอกเรื่องไปสักไกลเลยนะครับคือพี่โซจาบอยเนี่ยแกเป็นแรปเปอร์มาก่อนครับก่อนที่จะมาเป็นเกมเมอร์และสตรีมเมอร์ครับผมและเรื่องราวของการที่จะซัดหน้านักมวยปั้มเนี่ยมันเริ่มมาจากตรงนี้นี่แหละครับพี่แกเนี่ยก็ไปพูดในสตรีมครับบอกว่าวงการมวยปั้มนี่มันตอแหลอย่างงู้นอย่างนี้อย่างนั้นมันเฟกบ้างอะไรบ้างครับพอเรื่องที่พี่โซจาบอยครับด่าวงการมวยปั้มแบบนี้เนี่ยรู้ไปถึงหูนักมวยปั้มชื่อดังอย่างเลนดี้ออตันนะครับที่เป็นนักมวยปั้มชื่อดังนี่แหละฮะก็ได้ซัดกลับครับจวกไปถึงครอบครัวของโซจาบอยเลยครับและนี่แหละครับเลยเป็นสาเหตุครับที่ทำให้โซจาบอยเนี่ยโกรธหนักมากเลยครับของขึ้นฮะแล้วก็เหมือนจะเป็นเรื่องราวใหญ่โตนะครับด้วยการที่โซจาบอยเนี่ยจะไปซัดกับเลนดี้ออตันเลยนะครับโซจาบอยเนี่ยประกาศออกสตรีมเลยนะครับว่าเฮ้ย ทุกคนไอ้ห่าเลนดี้ออตันน่ะมันมาพูดถึงครอบครัวกูว่ะมาพูดถึงลูกกูด้วยกูไม่มีลูกเว้ยมึงพูดห่าอะไรของมึงวะไอ้ควายเอ้ยแน่นอนว่าผมเคารพนักมวยปั้มอย่างเดอะร็อกสโตนโครจอห์นซีน่าและบ็อกเลสเนอร์แต่ไอ้เลนดี้ออตันน่ะมันพยายามจะกบเกือนคำพูดผมพยายามที่จะเบี่ยงเบนประเด็นมึงก็รู้ว่ากูจะพูดอะไร WWE อ่ะแม่งตอแหลจะตายห่าทุกอย่างที่พวกมึงทำอ่ะมันของปลอมทั้งนั้นแหละมึงฟังกูนะไอ้เลนดี้ออตันกูจะไปหามึงที่ WWE และสัตว์ปากมึงกูนะของจริงเงินที่กูหาได้อ่ะมากกว่ามึงเยอะกูไม่รู้จักมึงด้วยซ้ำมึงมันกระจอกเลนดี้ออตันไปไกลๆตีนกูนะกูไม่ชอบนักมวยปั้มสว่าที่ใส่ชุดหนังติ้งต้องปัญญาอ่อนแบบมึงหรอกก็เรียกได้ว่าโซจาบอยเนี่ยปากแซบพอสมควรเลยเลยครับและท่านผู้ชมล่ะครับคิดว่ายังไงบ้างล่ะครับกับเหตุการณ์นี้คิดว่าระหว่างโซจาบอยกับเลนดี้ออตันเนี่ยซัดหน้ากันขึ้นมาจริงๆเนี่ยใครจะชนะครับผมระหว่างคู่นี้ฮะคอมเมนต์มาได้เลยนะครับผมคิดว่าก็คงไม่ต้องเดาหรอกมั้งครับผมมองว่าถึงแม้มวยปั้มนะครับจะเป็นกีฬาที่เฟกนะครับแต่นักมวยปั้มเนี่ยเขาก็ต้องฝึกศิลปะการต่อสู้มาอยู่แล้วครับผมและอีกอย่างนึงนะครับก็มีหลายคนนะครับมองว่าคำพูดของโซจาบอยเนี่ยมันดูย้อนแย้งกับคำพูดของตัวเองยังไงก็ไม่รู้นะครับคือโซจาบอยเนี่ยก็บอกว่าเคารพนักมวยปั้มชื่อดังหลายคนนะครับแต่ก็ดันบอกว่าวงการมวยปั้มนี่มันตอแหลฮะมันเฟกบ้างอะไรบ้างครับและอีกอย่างนะครับหนึ่งในนักมวยปั้มที่โซจาบอยเคารพและรักเนี่ยก็คือเดอะล็อกใช่ไหมครับและเดอะล็อกเนี่ยเคยมีประวัติซัดหน้าเพื่อนมาแล้วนะครับหลังจากที่เพื่อนของเดอะล็อกเนี่ยบอกว่าวงการมวยปั้มมันเฟกฮะแล้วก็มีหลายคนเนี่ยวิพากษ์วิจารณ์กันเยอะมากเลยนะครับบอกว่าโซจาบอยเนี่ยช่วงหลายปีที่ผ่านมาเนี่ย
ปล่อยเพลงไม่ดังสักเพลงเลยจะมาสร้างกระแสกับนักบุยปั้มหรือเปล่าอะไรทำนองนี้นะครับคือโซจาบอยนะครับช่วงที่ผ่านมาเนี่ยเขาก็ปล่อยเพลงเป็นระยะระยะนะครับและแต่ละเพลงที่เขาปล่อยมานะครับก็เรียกได้ว่าผลตอบรับจากแฟนเพลงเนี่ยก็ไม่ค่อยดีเท่าไหร่ครับในช่วงหลังๆที่ผ่านมานะและช่วงที่ผ่านมานะครับโซจาบอยเนี่ยเน้นสตรีมเกมซะมากกว่าครับก็เป็นยังไงกันบ้างล่ะครับสำหรับข่าวนี้นะครับคือข่าวนี้นะฮะมันไม่ได้เป็นข่าวที่ออกมาสร้างกระแสหรือว่ายังไงนะครับเป็นข่าวที่ทั้งคู่เนี่ยทะเลาะกันจริงๆเลยนะเว้ยก็ต้องรอดูกันต่อไปนะครับว่าโซจาบอยเนี่ยจะไปซัดหน้าเลนี่ออตตันที่ WWE จริงหรือเปล่าก็ต้องรอติดตามกันต่อไปนะครับผมโอเคหลังจากที่ท่านผู้ชมเนี่ยฟังข่าวที่มีความรุนแรงกันไปบ้างแล้วนะครับเรามาฟังข่าวที่มีความน่ารักน่ารักใสๆกันหน่อยดีกว่าครับกับข่าวนี้ฮะอันนี้ผมขอถามท่านผู้ชมหน่อยละกันนะครับท่านผู้ชมเนี่ยคิดว่าสตรีมเมอร์ที่โด่งดังและฮอตที่สุดในตอนนี้นะครับย้ำนะครับว่าโด่งดังและฮอตที่สุดในตอนนี้ฮะคือสตรีมเมอร์คนไหนครับในต่างประเทศฮะลองคิดดูนะครับ TikTok เดากันได้ไหมผมบอกได้เลยนะครับว่าสตรีมเมอร์ในต่างประเทศเนี่ยที่ดังและฮอตที่สุดในตอนนี้นะครับผมไม่ใช่ชาวและนินจานะครับผมไม่ใช่ชาวและนินจาเว้ยแต่เขาคือ XQC ครับผมคือต้องบอกก่อนนะครับว่า XQC ช่วงนี้เป็นสตรีมเมอร์ที่ฮอตมากๆครับสตรีมทีเนี่ยมีคนดูเป็นแสนคนเว้ยย้ำนะครับว่าเป็นแสนคนแล้วคงที่ตลอดการสตรีมครับผมซึ่งคนดูเยอะมากๆครับซึ่งแตกต่างกับชาวและนินจามากๆเลยฮะและผมบอกไว้ก่อนเลยนะครับว่าสตรีมเมอร์อย่างชาวและนินจาเนี่ยคนดูไม่ได้ลดลงนะครับผมคนดูของชาวและนินจาเนี่ยคนดูจะอยู่ที่ 10,000 ถึง 30,000 คนฮะแต่ในช่วงที่ชาวเนี่ยเปิดสตรีมไลฟ์สดวันแรกนะครับจะอยู่ที่ 100,000 คนเหมือนกับ XQC เลยแต่เฉพาะตอนที่ชาวนะฮะเปิดสตรีมวันแรกเท่านั้นนะครับแต่ถ้าชาวเล่นเกมอื่นเนี่ยคนดูก็ประมาณ 30,000 คนครับผมแต่ถ้าเป็น XQC นะครับผมเล่นเกมไหนก็ช่างครับคนดูแม่งเหยียบแสนตลอดเลยฮะก็ถือว่าเป็นสตรีมเมอร์ที่ฮอตมากๆเลยนะครับในช่วงนี้ฮะและถ้าใครที่ติดตาม XQC มาเนี่ยก็คงจะรู้ดีนะครับว่า XQC เนี่ยแชร์บ้านหรือว่าห่านค่าบ้านกับผู้สาวคนหนึ่งอยู่ฮะโอเคผมขออธิบายในส่วนนี้กันหน่อยดีกว่าครับคือในต่างประเทศเนี่ยเมื่อเข้าสู่วัยรุ่นนะครับเมื่ออายุถึงจุดนึงนะครับทางครอบครัวเนี่ยจะผลักออกจากบ้านครับผมไม่ได้ไล่ออกจากบ้านนะฮะจะพยายามผลักดันออกจากบ้านครับเพื่อให้วัยรุ่นคนนั้นเนี่ยไปใช้ชีวิตด้วยตนเองครับผมหนึ่งสิ่งที่วัยรุ่นทำด้วยกันก็คือการแชร์บ้านครับหรือหารค่าบ้านฮะก็คือไปเช่าอยู่ด้วยกันเลยครับค่าบ้านจะได้ถูกลงครับผมอาจจะเป็นเพื่อนพี่น้องหรือคนรู้จักก็มาแชร์ค่าบ้านกันได้ฮะอันนี้คือเป็นวัฒนธรรมที่เกิดขึ้นในต่างประเทศครับผมถ้าใครที่เคยดูหนังเกี่ยวกับวัยรุ่นเนี่ยก็คงจะรู้กันดีนะครับว่ามีวัฒนธรรมพวกนี้อยู่และเรื่องราวมันก็เริ่มขึ้นตรงนี้นี่แหละครับคือก็มีช่องแชทเนี่ยสงสัยกันบ่อยมากเลยครับคือผู้หญิงคนนี้เนี่ยมีนามว่าอาแดปนะครับแล้วก็ไปหารค่าบ้านกับ XQC นี่แหละครับผมและเธอเนี่ยก็โผล่มาในสตรีมของ XQC เนี่ยบ่อยมากๆครับจนหลายคนสงสัยว่าเอ้ยกุ๊กกิ๊กกันหรือเปล่าเป็นแฟนกันหรือเปล่าและแฟนคลับหลายคนเนี่ยก็หายสงสัยครับเมื่อดูคลิปนี้ฮะเดี๋ยวเราไปดูคลิปกันหน่อยดีกว่าครับผม21 versus a queen oh my gosh Yeah. Oh my god! I have to hit you. Scare the shit out of me. Fuck it. Give me something good. We have a 21. Okay. That's how you do it. A 12. Where are you going? 12. Huh? What do you say? Card? What is it? That will be 19. Gomez, you said your name was right. Yeah, Gomer. With an R. Gomer. How do you like poker? And a fiver. Look. I like poker. I just don't. แม่เล่นสว่านเชียวนะพี่ XQC แล้วผมก็ต้องบอกก่อนนะครับว่าวัฒนธรรมการผลักดันวัยรุ่นออกจากบ้านเนี่ยไม่ได้เป็นการทุกครอบครัวนะครับแต่ส่วนใหญ่เขาก็เป็นแบบนี้กันนะฮะคือในต่างประเทศเนี่ยเขาจะสอนให้ลูกเขานะครับคิดเองทำเองใช้ชีวิตด้วยตัวเองครับหาเงินเองอยากได้อะไรก็ต้องทำเองอะไรพวกนี้ฮะก็เป็นยังไงกันบ้างล่ะครับสำหรับเรื่องราวในคลิปนี้ฮะผมก็ขอจบการเล่าเรื่องไว้ที่เพียงเท่านี้ดีกว่านะครับถ้าผิดพลาดประการใดก็ขออภัยสามารถคอมเมนต์ข้อมูลเพิ่มเติมได้เลยนะฮะ